โอ้ยไม่รู้จะแนะนำตัวว่ามาในนามอะไรกันเลยทีเดียววันนี้จะบอกว่า4ก็ไม่4วันนี้มาใน3ใช่มั้ยครับครับผมก็ในนามแล้วกันพวกเรานาม4โพดำวันนี้ถูกต้องครับนะครับผมยินดีมากๆนะฮะที่ได้มาเจอพี่น้องนะฮะที่มาแรลลี่กันวันนี้เหนื่อยมั้ยครับวันนี้เหนื่อยมั้ยครับโอ้โหฟังเสียงเหนื่อยจริงๆครับผมเสียงไม่ว่าหรอกไม่เหนื่อยครับคือหน้าชัดมากอินเนอร์ไปส่งออกมาเลยครับเมื่อกี้คือว่าเก็บความรู้สึกไม่อยู่ใช่ต้องบอกนะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานธีมลายดอกนะฮะเป็นแบบดอกย่าในดอกไม้ในป่าใหญ่ใช่ไหมดอกไม้ในป่าใหญ่เราจับกันมาเต็มที่มากเลยใช่แต่ว่าคนดูข้างหน้าเบามากเลยนะยังไงไม่เห็นมีลายดอกเลยครับเนี่ยมีไหมครับตรงไหนบ้างครับไหนมีนะขอบคุณครับครับตรงนั้นเป็นสีชมพูนะครับนี่เป็นสีเขียวด้วยนะครับที่นั่งอยู่ด้วยนะจับโต๊ะนะครับจับโต๊ะนะครับโอ้โหทางเราก็จัดเตรียมดอกไม้กันมาเต็มที่ถูกต้องนะครับผมเนืองแน่นมากๆสำหรับสีเสื้อของพวกเราใช่กลัวคนไม่เห็นมีคอมแบทด้วยครับผมครับแบทหน้าใส่มีนะครับผมทำไมล่ะพี่แต่มันสวยงามนะผมใส่ลายดอกไม่ได้เหรอทำไมล่ะก็จริงๆมันก็เป็นไงดูดีไหมจริงๆตั้มก็มีดอกอยู่แล้วนะเอามาถึงเสื้อผ้าอันที่นี่พูดดีกว่าอย่าพูดนะครับเรื่องดอกขอให้จบไปครับผมด้านหลังสบายดีไหมครับเขาบอกว่าไม่สบายกูจะนั่งอยู่นี่เพราะอะไรเขาบอกโอเคสบายเขาจะสบายดีจะไม่สบายครับผมต้องขอบคุณเจ้าสร้อยมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มามอบความสุขในวันนี้นะคะก็เมื่อสักครู่เราก็เปิดกันเป็นแบบพลังละเป็นพี่ตูนเลยเป็นพี่ตูนเลยนะแสงสุดท้ายกันทีเดียวครับผมพี่ตูนแบบก้าวคนละก้าวอย่างนี้หรอใช่บอกเลยนะร่างเราไม่ผ่านการวิ่งมาเลยจริงๆก็คือก้าวไงก้าวคนละก้าวคือคนละก้าวเดียวเท่านั้นแล้วก็นอนอยู่บ้านต่อแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความสุขเนี่ยมากๆกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ร้องเพลงตามกันได้ถูกต้องอยากจะเต้นก็ได้นะคะอยากจะมาโยกด้านหน้านะครับเวทีตรงนี้ว่างอยู่นะครับแต่สงสัยอย่างนึงฮะครับวันนี้นี่คนแรลลี่จอสร้อยนี่เขาคัดหน้าตาด้วยหรอเนี่ยนี่หน้าตาดีหน้าตาดีฮะอุ้ยพี่เจ้าสาวร้อยใช่ไหมสวยไม่สาวกี่ปีกี่ปีสวยขึ้นอ๋อพี่เป็นคนสัมภาษณ์เหรอฮะอันนั้นคือเสียงพี่เหรอครับหน้าตายแล้วหน้าตาที่ผมจินตนาการไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยก็คือเป็นยังไงตอนนี้สวยกว่าใช่ไหมสวยมากๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอ้ยพี่มาข้างหน้าเลยนะเมื่อกี้น่ะคุณพี่สวยจริงๆแหมใครจะไปว่ากล้าว่าคุณพี่ต่อหน้าล่ะครับพี่หรอกเราต้องชมแหละก่อนรับหลังเราก็ชื่นชมถูกกราบแล้วนี่จริงๆแล้วอ่ะเรามา3คนแต่จริงๆเราเป็น4โพดำได้นะทำไมว่าคุณปีนั่งอยู่ตรงนั้นนี่อยากจะเชิญคุณปีขึ้นมาเป็น1ใน4โพดำนะครับสมาชิกใหม่ของพวกเราได้นะครับผมสวัสดีนะสวัสดีนะครับคุณปีครับสวัสดีครับโอ้ยเนี่ยก็ไปเชิญแบบไม่นัดแนะเขาทำหน้าไม่ถูกเลยนะเราหรือเขาทำหน้าไม่ถูกเราก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันเอาล่ะใครจะเป็นคนร้องคนแรกวันนี้ยังไงดีอ่ะเอางี้ดีกว่าผมให้พี่ชายของผมร้องคนแรกดีกว่าเพราะว่าแกร้องอีก3เพลงเดี๋ยวแกต้องไปเติมอินซูลินต่อไม่ใช่ความหวานของแกนะไม่ได้เป็นความหวานไม่ได้เป็นความพี่ร้องคนแรกละกันเป็นความดันครับผมไม่ได้เป็นอะไรสุขภาพดีสุขภาพดีอยู่ข้างหน้านะฮะถ้าโดมล้มพับลงไปก็รับกันด้วยนะฮะเรานี่นะจะร้องเพลงอะไรเพลงแรกเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เป็นธีมของการเดินทางครับผมเราจะเอาเพลงที่แบบรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางดีกว่าชื่อเพลงก็แบบว่าเป็นเกี่ยวกับทางแล้วว่าทางเดินเนี่ยนี่คุณเตรียมมาเตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับตายแล้วทางเราดูไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเไม่จริงทุกคนเตรียมมาทุกคนเตรียมมาโอเคลองไปคิดเหตุผลมาด้วยแต่ละเพลงพี่ดีละถ้าผมเริ่มต้นด้วยการเดินทางเพลงพี่ได้ไม่ต้องมาแท็กเพลงผมไม่ได้เอามาดูดีกว่าวันนี้จะมีเพลงอะไรจะมีเพลงอะไรครับบอกในทีนี้กับพี่โดมเจ้าด้วยขอบคุณน้องตั้มพี่แก้มด้วยครับมาเพลงนี้เป็นเพลงที่เปรียบเทียบความรักกับการเดินทางนะครับทางเดินแห่งรักครับ